ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษ2018เมื่อวานนี้เดินทางกันไปแล้วนะคะไปถึงเนี่ยเกือบประมาณ3 ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะประชุมกับนักธุรกิจไทยเพื่อที่จะร่วมกันหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเข้าร่วมพิธีปิดการประชุมค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะได้เดินทางถึงประเทศออสเตรเลียเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะในเวลา 20:40 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย4 ชั่วโมงค่ะก็ได้เข้าไปพักยังโรงแรมแชงกรีล่านะคะโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่มาเตรียมงานรอให้การต้อนรับนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวทักทายกับผู้ที่มาต้อนรับว่าสบายดีนะสบายดีไหมนะคะก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปยังห้องพักรับรองก็มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะซึ่งภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้ค่ะท่านจะร่วมประชุมกับนักธุรกิจไทยที่เข้าร่วมประชุม Business Summit นะคะหารือทวิภาคีกับนายมัลคอมเทิร์นบรูนะคะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแล้วก็จะร่วมงานเลี้ยงน้ำชาแผนโคลัมโบฉบับใหม่ก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีปิดการประชุมว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและงานเลี้ยงรับรองต้อนรับผู้นำอาเซียนและผู้แทนภาคเอกชนรวมไปถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้นำด้วยค่ะ